ับมาสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะช่วงนี้ตีก็จะเน้นย้ำให้คุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งที่ฟังไม่ทันในช่วงแรกนะคะทั้ง12ราศีค่ะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่ราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องเดียวที่ไม่เด่นนะคะเวลามีปัญหาให้ขอคำปรึกษาจากคนที่มีประสบการณ์ค่ะส่วนเรื่องเงินทองสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แม้ต้องใช้เงินก้อนก็หมุนผ่านค่ะเช่นเดียวกับเรื่องงานนะคะที่มีโอกาสได้ขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นสีที่ถูกโฉลกก็คือสีแดงสีต้องห้ามในวันนี้คือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานให้ระวังการทำผิดต่อกฎระเบียบข้อบังคับในองค์กรหรือมิเช่นนั้นนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างค่ะสำหรับเรื่องเงินเรื่องทองนะคะและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธนะคะแต่เรื่องหัวใจไม่ว่ามีคู่หรือว่าโสดให้ระวังคนมีเจ้าของเข้ามาค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานต้องเช็คข้อมูลข่าวสารให้ดีนะคะเวลาได้ยินได้ฟังอะไรอย่าฟังความข้างเดียวมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดค่ะสำหรับเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบบริหารสภาพคล่องได้เช่นเดียวกับเรื่องหัวใจมีปัญหาอะไรก็ยังคุยกันรู้เรื่องสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินส่วนสีที่ต้องห้ามวันนี้นะคะคือสีบรอนซ์เงินค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องงานทายดีแม้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ตรงกับความรู้และประสบการณ์แต่เรียนรู้ได้ค่ะสำหรับเรื่องเงินทองนะคะรวมถึงการลงทุนก็สอบผ่านมีโอกาสได้ลาภผลจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงค่ะแม้กระทั่งเรื่องหัวใจนะคะวันนี้อยากได้อะไรก็ลองขอคนรักดูค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าสีที่ต้องห้ามคือสีครีมค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจค่ะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะที่ประจรลงเท้าการทำงานภาคสนามภาพรวมดีค่ะส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนก็สามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้แต่เรื่องหัวใจคนที่มีปัญหาก็อย่าขุดคุยเรื่องเก่านะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านเลยไปค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวส่วนสีที่ต้องห้ามคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานเวลามีปัญหาให้พยายามทำให้ดีที่สุดก่อนไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนยังพอมีโชคมีลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับเรื่องหัวใจคนโสดก็อย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามานะคะโดยเฉพาะกับคนที่ไม่คิดว่าจะใช่ค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองเข้มสีต้องห้ามคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะ วันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกค่ะหลายองค์ประกอบนะคะค่อนข้างเอื้อให้งานสำเร็จส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์แม้กระทั่งเรื่องหัวใจมีหลักฐานความมั่นคงคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่สูงวัยกว่าค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาสีที่ต้องห้ามคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการค้นหาตัวเองมีโอกาสได้พบเจองานที่ตรงกับทักษะความชำนาญหรือได้ทำในสิ่งที่ถูกโฉลกกับตัวเองนะคะส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนก็จะมีโอกาสได้ต่อยอดขยับขยายแต่เรื่องหัวใจไม่ถูกใจค่ะไม่ว่าจะมีคู่หรือว่าคนที่คิดกำลังจะมีคู่ค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงสีที่ต้องห้ามคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานตัวบุคคลสภาพแวดล้อมซึ่งภาพรวมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนก็หมุนเงินได้ค่ะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนสำหรับเรื่องหัวใจหนีกันไม่พ้นสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมธาตุสีที่ต้องห้ามคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะกับการเปิดเผยทุกอย่างค่ะต้องเก็บความลับไว้บ้างโดยเฉพาะความลับทางธุรกิจส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนนะคะก็อย่าลุยอย่างเดียวให้ประเมินผลสิ่งที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะเช่นเดียวกับเรื่องหัวใจนะคะก็อย่า
ตื่นเต้นกับโอกาสที่มีค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวสีที่ต้องห้ามก็คือสีเหลืองนะคะต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องงานค่อนข้างมีปัญหาแต่ในทางกลับกันนะคะก็ถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปค่ะส่วนเรื่องเงินทองนะคะให้เตรียมแผนสำรองเพราะทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิดสำหรับเรื่องหัวใจให้เชื่อเรื่องความพยายามค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีชมพูต่อไปราศีธนูค่ะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับมอบหมายได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำในงานหรือโครงการที่มีศักยภาพสำหรับเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนมีโอกาสได้ลาภจากผู้ใหญ่นะคะหรือได้รับความช่วยเหลือส่วนเรื่องหัวใจก็มองอะไรไม่เหมือนกันค่ะระวังไว้ว่าจะมีเรื่องกันนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูสีที่ต้องห้ามคือสีขาวค่ะครบทั้ง12ราศีเรียบร้อยค่ะครับก็ถ้าใครอยากจะไปอ่านซ้ำนะดูอีกครั้งหนึ่งเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV ครับค่ะจ้ะแล้วเราก็มา SMS กันต่อค่ะครับท่านแรกของเบรกนี้เลยละกันนะคะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์2516ค่ะเกิดวันจันทร์เวลา 18:00 นจังหวัดอุดรค่ะอยากจะถามลัคนาราศีค่ะจ้ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับจังหวัดอุดรธานี 18:00 นนะครับใช่ค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภกับเนื้อคู่หรือความรักเนี่ยเกณฑ์คู่ครองจริงๆของคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง43นะเอาเป็นว่านะด้วยทรงดวงแบบนี้นะครับก็หนึ่งแหละลงตัวยากมีคู่ช้าแต่ว่าถ้าได้แล้วจะดีนะของคุณเข้าย่าง44นะจะเป็นจังหวะอีกครั้งหนึ่งที่ถือว่ามีลุ้นในเรื่องราวของความรักแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์ทั้งสองช่วงอายุย่างครับท่านต่อไปเลยค่ะแทนแทนยังไม่มาจะเอามาแล้วเอามาแล้วคุณโชคชัยค่ะเกิดวันอังคารที่1กรกฎาคม2523ค่ะเวลาเกิดประมาณ 3:00 ถึง 3:30 ค่ะอาจารย์ถามเรื่องหนี้สินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะเพิ่งเข้าของคุณเนี่ยช่วงย่าง35ที่ผ่านมาต้องบอกว่าในเรื่องของเงินทองก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะเข้าย่าง36คืออย่างนี้ครับฝากเตือนอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับตอนนี้ย่าง36นะอาจจะถึงช่วงย่าง37ให้พ้นนะพ้น2ช่วงปีนี้ไปแล้วหลายอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นสิ่งสำคัญช่วงนี้คือการลดค่าใช้จ่ายนะพยายามจะสร้างภาระเพิ่มแต่เบอร์โทรไม่ได้เกี่ยวข้องให้คุณอยู่แล้วเพราะเป็นคู่มิตรท่านต่อไปเลยค่ะ คุณกนกวรรณนะคะเกิดวันที่2ตุลาคม2539ค่ะเวลาเกิด 6:30 นค่ะอาจารย์ครับอยากจะถามเรื่องดวงปีนี้ดีไหมคะจ้ะของคุณตอนนี้ก็คือวันเกิดวันพุธไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกค่ะ2ตุลา39ปฏิทินตรงกับวันพุธคืออย่างนี้ครับปีนี้กาลีเนี่ยมันสัมพันธ์ถึงเรือนงานกับเรือนเงินเจอเข้าไป2เรื่องนี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ข่าวดีก็คือเลยย่าง20ไปแล้วเนี่ยนะเข้าย่าง20ไปแล้วเนี่ยหลายอย่างจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นถ้าทำงานก็จะมีปัญหาน้อยลงนะฮะถ้ากำลังหางานก็มีโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือหรือหยิบยื่นโอกาสนะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพคล่องตอนนี้ก็มีโอกาสชักหน้าไม่ถึงหลังแหละพูดง่ายๆที่สำคัญอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดตอนนี้ให้คุณให้ชีวิตสัตว์8ตัวแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะถ้ามีโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนขอให้ทำซะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุวพักนะคะเกิดวันที่11กรกฎาคม2507ค่ะเกิดวันเสาร์เวลาประมาณ 8:30 ถึง 9:00 ค่ะ อยากจะถามเรื่องโชคลาภแล้วก็การเงินติดขัดมากเลยค่ะอาจารย์ก็เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้มันต้องใช้เวลาของคุณเนี่ยผมมองว่าย่าง53จะเหนื่อยกันนี้ซะด้วยซ้ำนะช่วงนี้นะครับก็หาโอกาสนะถ้ามีจังหวะหรือโอกาสได้เจอผู้พิการในเรื่องของสายตา
ให้แบ่งปันให้บริจาคส่วนหลังวันเกิดย่าง53ปีหน้าเนี่ยอันนี้เน้นเลยนะดาวการเงินเสียทั้งคู่นะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยหมั่นทำทานกับเด็กเล็กๆเด็กอนาถาเด็กด้อยโอกาสโรงพยาบาลเด็กก็ได้ครับค่ะต่อไปคุณเมยาดานะคะเกิดวันพุธที่7พฤษภาคม2557ค่ะครับเวลา 3:50 นาทีค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อเป็นชัญญาระดานินยาชื่อไหนดีคะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับเพราะน้องงอแงนอนยากมากเลยจ้ะ7พฤษภาคม57ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางคืนถูกต้องเลยลองดูชื่อเดิมก่อนนะครับชื่อเดิมชื่อเมยาดาค่ะสระเอมอม้ายอหญิงสระอาดอเด็กสระอาค่ะโอเคนะพอเป็นพุธกลางคืนก็ไม่ผ่านละนะครับชื่อแรกชัญญาค่ะอันนี้เข้าท่าดูนามสกุลครับเผือกสำลีค่ะจ้ะจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมไม่เอาระดาค่ะอันนี้เข้าท่าเสริมบริวารคนรอบข้างเลขกษัตริย์ก็สวยเป็นคู่มิตรนะครับชื่อต่อมาชื่อต่อมานินระยาค่ะนินระยาใช้ยอยักษ์นะครับค่ะใช้ชื่อนินระยาดีกว่านะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะมีคนซัพพอร์ตคนอุปถัมภ์เลขกษัตริย์ก็คู่มิตรเมื่อรวมกันนามสกุลแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องของเสน่ห์ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะฉะนั้นก็ชื่อสุดท้ายนะถือว่าดีที่สุดคือมันคงไม่ใช่ในเรื่องของชื่ออย่างเดียวหรอกนะที่มันจะมีผลในเรื่องของน้องงอแงนอนยากช่วงนี้คือปีนี้น้องจะเป็นอะไรแบบนี้นะคือไม่สบายแต่ไปหาหมอแล้วก็หาไม่เจอมันจะเป็นทรงนั้นนะแต่พยายามหาเขาเรียกว่าอะไรรูทของมันให้เจอว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะครับฉะนั้นปีนี้ต้องใกล้ชิดคุณหมอให้มากค่ะจ้ะเรียบร้อยค่ะต่อเลยครับคุณน้ำค้างนะคะเกิดวันอังคารที่14มกราคม2525ค่ะเกิดปีรากาค่ะอาจารย์ 8:30 นาทีอยากจะถามเรื่องโชคการเงินและก็เนื้อคู่ค่ะขออนุญาตแอบนิดนึงน้องเนี่ยผมเป็นห่วงถึงขนาดที่ว่าร้องมากๆระวังในเรื่องพวกอาการชักอะไรพวกนี้นะดูให้ดีๆนะครับ14มกราคม25 8:30 ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีเลยไปไกลเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนอยู่เสมอแหละเห็นไหมใส่ข้อมูลเข้ามาเยอะๆไม่ต้องกลัวหรอกนะมันมีประโยชน์อยู่แล้วอย่าไปกลัวว่าถ้ามันไม่ตรงเดี๋ยวอาจารย์ไม่ดูให้อันนั้นยิงแล้วใหญ่เพราะว่าถ้าไม่ตรงจะได้กลับไปตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่แท้จริงคืออะไรเพราะหลายท่านก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมาโดยตลอดครับตอนนี้มีสายสดค่ะอาจารย์สายว่าอะไรมาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะปักพัทยาค่ะอะไรนะคะปักพัทยาพัทยาค่ะจะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันอาทิตย์ที่20สิงหา2532จะเกิดปีเดียวกันเลยนาทีค่ะเอ้าเกิดเวลาเดียวกันเลยเกิด10กรกฎาคม32 8:17 นาทีเหมือนกันเลยค่ะ20สิงหา20สิงหาเกิดเวลาเดียวกันตกใจสมองหลุดไปแล้วจ้ะก็นี่ไม่ได้ดูให้ตัวเองด้วยใช่ไหมคะเนี่ยดูให้ลูกสาวค่ะโอเคฮะน้องเกิดวันอาทิตย์นะครับจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27อ่ะความจริงปีจรเนี้ยมันมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะที่อยู่อาศัยนะตอนนี้น้องทำอะไรยังไงอยู่บ้างครับตอนนี้น้องช่วยแม่ขายอาหารค่ะจ้ะแล้วเขาอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆไหมฮะโดยเฉพาะในเรื่องของงานมีค่ะเขาอยากเปิดร้านสเต็กค่ะเห็นไหมล่ะดาวสุกซะด้วยนะครับก็อย่างนี้เดี๋ยวเป็นคืออย่างนี้ครับของกินถ้าถามว่าของกินเด่นในดวงของน้องเขาไหมก็ไม่เด่นนะครับไม่เด่นนะฉะนั้นถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมก็อยากที่จะให้ช่วยคุณแม่ไปก่อนอาชีพที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะครับของเขาเนี่ยถ้าสามารถพัฒนาตัวเองทำพวกงานด้านการขายพวกเซลล์พวกนี้ดี
แล้วก็ถ้ามีทำเลดีๆใกล้โรงเรียนเนี่ยพวกร้านขายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ไทยเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้เด่นนะครับอันนี้จะเด่นกว่าในเรื่องของกินของกินของเขามีเงื่อนไขก็คือจะต้องมีการจรมีการเดินทางนะอาจจะมีจุดขายประจำมากกว่า1จุดอย่างเงี้ยถึงจะสมรูปและอาจจะเป็นลักษณะอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศพวกแซนด์วิชขึ้นที่อะไรอย่างเงี้ยนี่เหรอไหมฮะขายตามพวกบริษัทห้างร้านนะหรือว่าสถานที่พวกการขนส่งคมนาคมที่คนพลุกพล่านหน่อยอันนี้พอจะสมรูปครับอันนี้เขาอยากเขาจบมาเขาอยากเป็นผู้ช่วยคนกลับอันนี้เขาเรียนจบภาพยนตร์มาค่ะจ้ะเขามีโอกาสจะได้ทำไหมคะคือจริงๆในดวงเขาเนี่ยถ้าแบ่งจบนิเทศหรือวารสารพวกนี้นะฮะคือถ้าแบ่งระหว่างงานภาพยนตร์กับงานเบื้องหลังงานผลิตรายการกลุ่มหลังจะดีกว่านะนะครับใช่คือถ้าเทียบกันแล้วอ่ะนะงานหนังกับงานผลิตรายการอาจจะเป็นอยู่เบื้องหลังเป็นครีเอทีฟหรือว่าทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารคดีรายการโทรทัศน์พวกนี้อันเนี้ยจะดีกว่าก็ถ้าบอกแบ็คกราวด์มาว่าเขาเรียนแบบนี้ผมก็จะเชียร์เลยนะผลักกับให้ทำงานในกลุ่มนี้แหละในแวดวงที่เขาเรียนมาแหละอันนี้ดีกว่าแล้วเขาจะมีคู่ครองไหมคะเนี่ยอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูนะโยงพยายะก็ดวงนี้ก็จะเหมือนกับที่ผมเตือนเมื่อสักครู่เนี่ยให้ระวังในเรื่องวังวนของการแย่งรักนะครับแล้วก็ให้ระวังคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของเวลามีใครเข้ามาดูให้ดีๆไม่ต้องรีบร้อนแต่ว่าปีจรเนี้ยย่าง27เนี้ยนะที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยเขามีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะแต่ดูให้ดีๆว่ามีเจ้าของหรือเปล่าจ้ะนะก็ตามนั้นฮะทำตามที่เรียนทำตามที่เรียนดีที่สุดอาหารไม่เด่นฮะในดวงของน้องเขาจ้ะค่ะโอเคนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะสวัสดีค่ะต่อเลยครับค่ะคุณศักดาค่ะเกิดวันที่15 มิถุนายน 2515ค่ะเวลาเกิด15:30 นค่ะแต่จะถามเรื่องการเงินแล้วก็คู่ครองค่ะปัตตานิกาลีนะก็เกณฑ์ความรักไม่ดีนะฮะคุณศักดาช่วงนี้ก็ประคับประคองอยู่กันยังมีระยะห่างในทางกลับกันถ้าคุณโสดคุณจะได้เจอรักใหม่อีกหนึ่งเคสถ้ามีคู่แล้วก็ระวังให้มีคนใหม่ๆก้าวเข้ามาทำให้คุณมีปัญหาเพิ่มนะฮะของคุณเนี่ยช่วงนี้ตักบาตรถวายเพลพระนะสังฆทานสดข้าวปลาอาหารจัดให้ครบประคับประคองให้ผ่านช่วงกลางปีหน้าไปกรณีถ้ามีคู่แล้วนะทุกอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นครับถามเบอร์โทรศัพท์ค่ะ465ค่ะอาจารย์65เป็นคู่ทรัพย์ผู้โชคเบอร์นี้ถือว่าเป็นมงคลอยู่แล้วจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพุธนะคะเกิดวันพุธค่ะจ้ะที่10 กุมภาพันธ์ 2514ค่ะเวลาเกิด7:25 นค่ะจะถามดวงโดยรวมค่ะตอนนี้ว่างงานครับค่ะของคุณปีนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45แต่ความจริงวงกลมก็ตกกรรมะแต่มันเป็นอุตสาหะนะก็ในความหมายถ้าทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าเหนื่อยกับในเรื่องของภาระหน้าที่ก็คงต้องฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วก็ขวนขวายปีนี้ต้องขวนขวายแล้วก็พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะความจริงไม่ได้จำกัดนะชายหญิงก็ได้แต่ดูในทรงดวงเนี่ยน่าจะเป็นสุภาพสตรีจะให้ความช่วยเหลือได้ในเรื่องของงานขวนขวายใช้คอนเน็กชันนะครับส่วนเกณฑ์ในเรื่องของบ้านนะเอาแบบพร้อมๆหน่อยไหมเอาแบบพร้อมๆไม่ตึงมากนะของคุณเล็กหน่อยก็ได้ในช่วง46เต็มย่าง47ครับแล้วก็บ้านที่อยู่ปัจจุบันค่ะอาจารย์จะขายได้ไหมเอ่ยโพคากาลีนะก็มีลุ้นในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินก็พยายามปิดให้ได้นะในช่วงนี้จนถึงช่วงกุมภาพันธ์นี้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปีจรนี้ก็มีโอเคถ้าคุณขายไม่ว่ากันแต่ถ้าซื้อเพิ่มมันไม่เชียร์เพราะอายุกระแตะพันธุปิดทุกอย่างให้จบก่อนเลยกุมภาพันธ์พอพ้นไปแล้วขายลำบากครับท่านต่อไปนะคะเกิดวันที่24 มิถุนายน 2532ค่ะเกิดวันเสาร์ค่ะอาจารย์เกิดที่จังหวัดชลบุรีนะคะเวลา12:24 นค่ะจะถามทำงานอะไรดีคะคู่ครองแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับก
ลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าทำงานประจำถ้าไหวกับลักษณะพวกฟิลงานด้านต่างประเทศถือว่าดีถ้าทำธุรกิจก็พวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำบุญเยอะหน่อยนะฮะส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองถ้ายังโสดจะได้เจอในช่วงย่าง28นะฮะถ้าณขณะนี้มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเติมความหวานอาจจะดูจืดจางระวังความพลิกผันนะประคับประคองหน่อยพ้นกลางปีหน้าไปสถานะชัดเจนขึ้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณณัฐาพรนะคะเกิดวันที่20กันยา2541ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน41นาทีสว่างเป็นวันอาทิตย์ค่ะจะสอบทหารกับตำรวจครับจะได้ไหมคะแล้วก็จบไหมจ้ะถ้าเทียบ2กลุ่ม2กลุ่มในเครื่องแบบนี้นะครับในดวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ารับราชการตำรวจจะให้เด่นกว่าในพื้นชะตาของน้องเขาแต่มีเงื่อนไขอาจจะต้องโยกย้ายหรือว่าทำงานต่างถิ่นกำเนิดซึ่งปกติก็มีโอกาสจะได้ย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วตามวาระนะครับส่วนแต่ประเด็นสำคัญคือจังหวะเวลานะเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันเนี่ยเลยผ่านวันเกิดไปแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะทั้ง2ช่วงปีแต่ไม่เป็นไรฮะกลุ่มอาชีพนี้ถึงจะสอบไม่ได้ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรเตรียมทหารหรือว่าในช่วงแรกเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีก็ยังสามารถที่จะกลับมาสอบต่อยอดได้ใหม่นะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าวางแผนอยากจะสอบอยู่ในช่วงนี้อยู่แล้วก็หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้คุณถวายของมีคมแล้วก็พยายามใช้ความพยายามให้มากกว่าเดิมครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่22พฤศจิกา2523ค่ะเกิดวันเสาร์ค่ะอาจารย์ครับเวลา4ทุ่มค่ะจะถามเรื่องการเงินการงานแล้วก็คู่ครองค่ะงานไม่ค่อยดีนะยิ่งถ้าคุณมีลูกน้องบริวารหรือปีนี้อาจจะเหนื่อยยากกับภารกิจใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วก็เงินดาวการเงินก็เสียด้วยให้คุณซื้อสายยางนะถวายวัดถ้าสะดวกก็ยาวสัก15เมตรส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองอายุพยายะเนี่ยมันก็ให้ระวังความพลิกผันหน่อยนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ถ้ายังโสดอยู่เกณฑ์รักใหม่ไม่ดีนะครับทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับส่วนทะเบียนรถเนี่ย9375คู่หลังมันช้าหน่อยกว่าจะสำเร็จอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ส่วนคู่หน้าขยันหมั่นเพียรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถือว่าดีมีมอเตอร์ไซค์อีก1คันค่ะอาจารย์704ค่ะกระบะประเคาใหญ่นะฮะพระเสาแล้วก็พยาเพศมฤตยูโทษทุกเสาอันนี้แตะคู่หน้าครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณเบญจวรรณนะคะเกิดวันจันทร์ที่31พฤษภาคม2508ค่ะเวลาเกิด 9:30 นาทีจะถามเรื่องการงานการเงินความรักค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51นะครับอริเป็นกาลีอย่าสร้างศัตรูนะครับระวังเป็นหนี้ถ้ามีหนี้อยู่แล้วก็จะเหนื่อยขึ้นนะฮะส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรแต่งานโอเคนะยังมีโอกาสขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นของคุณเนี่ยปีนี้ให้ทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้หรือวัดใกล้บ้านก็ได้มากน้อยตามกำลังส่วนทะเบียนรถเนี่ยจันเสาเป็นคู่พลัดพรากเก็บเงินไม่ได้ความรักไม่สมบูรณ์ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ครับค่ะช่วงนี้ต้องเบรกสักครู่ค่ะ